อันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องเกษตรกรถึงแม้มันจะมีราคาสูงเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องหาวิธีรัฐบาลก็ต้องมีวิธีการที่จะช่วยในการที่จะ อะไรอะซับซิดี้ซับซิไดซ์นะเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่ใช่ภาษาชดเชยอะไรทำนองนี้นะครับอย่างอื่นก็ชดเชยได้เยอะใช่ไหมเงินประชารัฐเงินอะไรเราก็ให้ได้หมดอะไรที่ให้ประชาชนได้เราก็ให้ได้หมดเงินมันก็อยู่ในประเทศนะครับมันไม่ได้ไปไหนนี่ฮะออกจากกระเป๋าซ้ายก็วิ่งไปกระเป๋าขวาเศรษฐกิจก็หมุนเวียนเผื่อดีสินะครับแต่ว่าที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพของพี่น้องประชาชนดีขึ้นไม่เขาเรียกอะไรไม่ทารกเด็กลูกหลานของพวกเรากินผักกินอะไรก็ปราศจากสารพิษเห็นไหมไปเช็คดูดิทุกที่อ่ะเช็คจะบาดตายมันไม่บาดตายหรอกครับเราต้องมั่นใจเราทำสิ่งที่ถูกต้องคุณงามความดีของทุกคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเพื่อสวัสดิภาพสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนมันจะเป็นเกราะป้องกันตัวไม่มีใครทำอะไรได้หรอกครับคนที่ทำคนที่ไปครัวก็เรียกหน้าโทเมียนะครับกระจอกนะครับแน่จริงมานี่นะมาคุยกันตรงนี้เปิดเผยใหญ่ลุงจะหลบนะไปครูนักวิชาการแล้วจะได้อะไรขึ้นมาใช่แล้วนี่ไปครูมานัญญาที่มาครูผมนี่นะหายไปหมดอ่ะนะมีเสียงไงครับบอกว่าจอกขอให้ท่านไปช่วยดูแลความปลอดภัยของหน่วยอะไรเงี้ยใช่ท่านว่าอย่างนี้บอกว่าให้ไปดูแลความปลอดภัยของนักวิชาการสองคนนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ขอให้มั่นใจนะครับว่าถ้าทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับมันไม่มีทางที่จะทำอะไรได้และพวกคนที่คิดจะทำหรืออย่างเงี้ยคิดว่าแล้วทำสองคนนี้ไปแล้วมันจะจบหรือปัญหาใช่ไหมก็ได้แต่ครูไปคนกระจอกก็ทำอย่างนี้ก็คือเราก็ยังคงเดินได้ในการที่จะคัดค้านแน่นอนเมื่อวานนี่มีจดหมายนะจากกระทรวงสาธารณสุขเองเขียนมาโอ้ผมฉีกทิ้งเลยแล้วก็เรียกคนที่รับผิดชอบมาบอกให้ไปเขียนใหม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขคัดค้านไม่ใช่ต้องหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หยุดอีกไม่ใช่บอกว่าให้ตามไปก่อนแล้วจะมีมาตรการในการที่จะหยุดต่อไปผมบอกคนเซ็นนะเนี่ยอ่านแล้วเปล่าไม่โชคดีนะพ้นการโยกย้ายไปแล้วตอนนี้รัฐบาลมีแต่พูดว่าจะคัดค้านแต่ว่าการกระทำที่ชัดเจนยังไม่เห็นไม่ชัดเจนหรือคุณมนัญญาไม่ชัดเหรอกระทรวงสาธารณสุขไม่ชัดเหรอคุณก็ไปบอกหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เหลือสิสองกระทรวงนี่ชัดแล้วนี่ควรจะต้องออกพระราชกำหนดในการสั่งแบนสามคนก็ฝั่งของผมโอเคแล้วไงไปเอาคนที่ยังไม่โอเคมาให้เรียบร้อยสิของผม51เสียงนี่แน่นอนอยู่แล้วนี่จะเป็นอยู่ที่คณะกรรมการนี่คือตรงนี้เราก็คณะกรรมการของฝั่งของผมมีกี่คนอ่ะ3คน5คน6คนคนที่เหลือก็ต้องไปจัดการคนที่อยู่สังกัดตัวเองให้เรียบร้อยแค่นั้นเองควรจะต้องไปคุยกับท่านสุริยะเนี่ยอันนั้นก็ใครก็แล้วแต่ที่ดูแลเรื่องของพี่น้องประชาชนวันนี้สังคมออกมาขนาดนี้แล้วคุณแอดคาราบาวถึงขั้นแต่งเพลงขนาดนี้แล้วผมก็ดูในส่วนของผมคุณมนัญญากับก็ชัดเจนว่าเราเอาเรื่องประชาชนก่อนเรื่องสุขภาพไม่ต้องมาบอกเรื่องอย่างนี้มีเงินมีทองลดต้นทุนได้กำไรเยอะแต่ไม่ได้ใช้เงินมันจะมีประโยชน์อะไรได้เงินได้กำไรมานะแต่ว่าไอ้คนที่ทำต้องเจ็บป่วยต้องตายใครจะแลกก็แลกผมไม่แลกด้วยคุณบรรยายมีการเสนอเรื่องของสารทดแทนเขาบอกเขาหาสารทดแทนได้แล้วนะครับเขาหาสารทดแทนได้แล้วแล้วก็สมมติผมก็บอกแล้วไงว่าสารทดแทนถ้ามันเ